แค่สังเกตด้วยตามันจะคล้ายๆกับหมูที่แบบว่าอยู่ตามร้านหมูกระทะละอันนี้ก็คือแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะแค่2ชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะใช้ได้แล้วสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวี Channel ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีหมักแบบง่ายๆนะครับใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้หมูแบบนุ่มๆอร่อยๆ นะครับแล้วก็วิธีการหมักเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นหมูสันนะครับนะที่ติดมันนิดนะครับนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายนะครับลงไป1ช้อนนะครับหมูตัวนี้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยป่นอันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับนี่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับประมาณ1ถ้วยนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับตัวนี้ประมาณ1ส่วน4นะครับช้อนโต๊ะนะครับถามว่าเบกกิ้งโซดาจะช่วยอะไรนะครับเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำให้หมูของเรามีความนุ่มนะครับแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันทำให้หมูไม่อร่อยหรือว่ามีความเฟื่อนไหมหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเราใส่ปริมาณน้อยนะครับคือไม่แทบจะไม่มีรสชาติเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้หมูของเรานุ่มด้วยนะครับแล้วก็เราใส่แค่นิดเดียวนะครับเป็นตัวช่วยนะครับส่วนสำคัญเนี่ยคือเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับน้ำเนี่ยจะช่วยให้เครื่องปรุงของเรานะครับเข้าไปในเนื้อหมูนะครับนะแล้วก็ทำให้หมูอุ้มน้ำไว้แล้วก็มันจะมีความนุ่มนะครับเบกกิ้งโซดาเนี่ยช่วยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับนะเห็นไหมเนี่ยใส่ไปแล้วก็ใช้มือนะครับนวดขยำสังเกตว่าเมื่อกี้ใส่น้ำไปอ่ะมันจะดูเหมือนเยอะนะครับนะแต่ว่าเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวนะหมูของเราเนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปหมดแล้วทำให้หมูของเราเนี่ยมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความอร่อยนะครับเป็นเทคนิคเดียวที่ใช้กับตัวหมูกระทะนะครับสังเกตไหมครับว่าทำไมหมูกระทะเนี่ยเวลาที่เราไปกินเนี่ยมันจะมีน้ำแบบเยอะๆมากๆแล้วเวลากินหมูเราเนี่ยนุ่มแทบจะละลายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเทคนิคเดียวกันนะครับนะช่วยให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็เข้าเนื้อได้ง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นะครับน้ำนะครับดูเหมือนจะเยอะนะครับพอเรานวดไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองหมูมันก็จะดูดน้ำเข้าไปละนะครับอันนี้เราก็นวดให้เครื่องปรุงต่างๆมันทั่วถึงหมูนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับ อุณหภูมิห้องในที่นี้คือไม่ร้อนจัดด้วยนะครับนะเพราะถ้าร้อนมากหมูมันจะเน่านะครับหรือใครจะนำใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะหมักทิ้งไว้ข้ามวันก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยของผมหมักเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าหมูเราเนี่ยจะนุ่มขนาดไหนนะครับตอนแรกเนี่ยน้ำมันจะแบบเยอะมากๆนะครับตอนนี้คือน้ำหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แค่สังเกตด้วยตามันจะคล้ายๆกับหมูที่แบบว่าอยู่ตามร้านหมูกระทะละอันนี้ก็คือแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะแค่2ชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะใช้ได้แล้วใครจะข้ามวันก็ได้หมูก็จะนุ่มขึ้นอีกนะครับหรือใครจะเติมน้ำมันพืชเพื่อให้มันขึ้นหรือว่าจะใส่น้ำเพื่อให้มันนุ่มขึ้นอีกเนี่ยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบประมาณนี้ก็คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอันนี้คือนี่หมูนุ่มของเราที่
ผมเอาไปลองแบบไปผัดกับกระทะให้มันสุกนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูเลยว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันนุ่มขนาดไหนนะครับเนี่ยคือแบบเนี่ยผมชิมชิ้นหนาให้ดูเลยนะครับคือแบบนุ่มอร่อยมากนะครับเนี่ยลองดูนะเนี่ยกดไปเนี่ยไม่แทบจะไม่ต้องแบบไม่ต้องออกแรงเลยนะนี่นุ่มมากนี่ผมยังไม่ได้ออกแรงเลยนะปรับขาดแล้วนะนี่ชิ้นหนาๆเลยเนี่ยนี่ถ้าใส่น้ำมันลงไปผัดด้วยนะครับมันจะมีความนุ่มกว่านี้อันนี้คือผมลองให้ดูคือผมผัดแบบว่าไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะเอาแบบโยนใส่กระทะแล้วก็ผัดให้มันสุกเลยเนี่ยนุ่มมากนะครับนะเนี่ยขาดแล้วรสชาติก็อร่อยนะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่านำไปทำหมูกระทะได้นะครับเติมไข่กับงานิดหน่อยอร่อยเลยรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วนะครับมีความเค็มๆนิดๆหวานๆมีความหอมนะครับฮะก็สำหรับสูตรนี้เนี่ยผมจะนำไปผัดซีอิ๊วต่อนะครับก็สามารถไปตามดูได้นะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคือสามารถใช้ได้หลากหลายเมนูเลยหมูกระทะปิ้งย่างต่างๆชาบูนะครับนำไปผัดซีอิ๊วใส่ในราดหน้านะครับหรือจะนำไปผัดกะเพราหรือจะนำไปผัดอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้สูตรการหมักอันนี้ได้เลยนะหรือว่าจะทำหมูกระเทียมก็ได้นะครับสูตรนี้นะก็ลองไปทำดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ